ไฟดวงเล็กๆกับความสำคัญที่ยิ่งใหญ่นี่คือหลวงพ่อใหญ่ครับบริเวณพระเกศมาลาครับมีหลอดไฟอยู่ดวงนึงครับจะกระพริบสว่างสวัยในยามค่ำคืนเพื่อเตือนเครื่องบินว่าตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สูงมากขนาด95เมตรอยู่ประเด็นก็คือว่าหลอดไฟหลอดนี้ครับเสียผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปชมภาพอันซีนซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนนักจะเคยเห็นครับสูงมากเลยนะครับตรงนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับสวัสดีค่ะครับครับผมนายชัยชนะพัฒนนท์ชื่อเล่นนะอายุ48ปีครับทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นอาชีพเกษตรกรครับทำนาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยครับโอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ยนะครับครับผมเป็นมานานหรือยังคะ12ปีครับโอ้12ปีเป็นตั้งแต่อายุ36เนาะครับผมเดี๋ยว5ย่าง36ครับแล้วทำไมถึงอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านคะอ๋อก็คือมีคุณพ่อเป็นต้นแบบนะครับคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และผมล่ะเกิดที่นี่โดยกำเนิดเลยครับก็มีความผูกพันมีความใกล้ชิดกับญาติสนิทคือเพื่อนบ้านเราเป็นพี่น้องกันเองหมด อยากให้อยู่ในความปองดองกันสนิทกันแล้วก็ร่วมพัฒนาหมู่บ้านไปด้วยกันนะครับแล้วอะไรคือตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราซื้อใจชาวบ้านได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเราเป็นใช่ไหมคะแล้วเราเป็นตอนอายุ35ย่าง36อ่ะเขาต้องเรียกเราผู้ใหญ่แล้วอ่ะอะไรที่ทำให้เราซื้อใจชาวบ้านได้คะคือการลงมือทำครับแล้วก็ไปกับชาวบ้านเลยเกิดปัญหาปุ๊บเราถึงที่เลยแล้วลงพื้นที่เราทำจริงเราทำให้เขาเห็นพอเรามือทำไปกับเขาแล้วงานมันจบตรงนั้นคือมันก็เป็นการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ให้อะไรกับเราบ้างคนในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราให้ความเต็มที่กับเขาก็จะซ้อนให้เราทำให้เป็นความคุ้นเคยให้กับเป็นกันเองมีความผูกพันแล้วเราเดือดร้อนเราขอความร่วมมือทุกอย่างก็ทุกคนก็จะมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับครับแล้วนอกจากงานผู้ใหญ่บ้านนี่ทำอะไรอีกไหมคะก็เป็นช่างไฟครับรับติดตั้งรับแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วก็ดูแลระบบไฟฟ้าของวัดม่วงครับเวลาวัดมีปัญหาก็ประสานงานมาเราก็ไปดูแลให้ครับแล้วเราเป็นช่างไฟมาอยู่ก่อนแล้วครับผมโอเคอ่ะมาแล้ววันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรนี่นึกไม่ออกเลยทำไฟเหรอครูน่าจะไม่รู้แหละแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคือติดตั้งระบบน้ำครับในศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านนะครับได้เข้ามาดูศึกษาดูงานแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดครับโอเคอ่ะงั้นวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากที่มารายการครับยินดีครับผมเริ่มงานครับผู้ใหญ่นะเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่เราจะนำเสนอกรรมการนะครับผมเปิดด้วยภาพนี้ครับเอ้ยนี่คือหลวงพ่อใหญ่ครับเป็นพระที่สูง95เมตรผู้ใหญ่เกี่ยวข้องอย่างไรกับหลวงพ่อใหญ่วันนี้เราจะได้ทราบกันและผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปพบกับภาพอันซีนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทีมงานครับมาเลยครับที่นี่ครับใหญ่มากวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับความสูงองค์ท่าน95เมตรครับผมตึก30กว่าชั้นนะครับใช้เวลาสร้างนานไหมครับประมาณ15ปีนะครับโอ้ตอนนี้เรามาถึงจุดไฮไลท์ของวัดนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานาวมินทร์สักยมุนีศรีวิเทหชานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ครับนี่แหละครับองค์ขั้นครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เข้ามาสักการะอธิษฐานจิตเอามือแล้วก็หน้าผากแตะที่ปลายนิ้วของหลวงพ่อใหญ่เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ท่านการครับองค์ท่านสง่างามและยิ่งใหญ่มากครับท่านการครับตรงส่วนยอดนะครับบริเวณพระเกศมาลาครับมีหลอดไฟอยู่ดวงหนึ่งครับจะกระพริบสว่างสวัยในยามค่ำคืนเพื่อเตือน
ครื่องบินว่าตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สูงนะครับที่สูงมากขนาด95เมตรอยู่เพราะว่าในยามค่ำคืนเราปิดไฟหมดมืดไม่เห็นอะไรเลยครับประเด็นก็คือว่าหลอดไฟหลอดนี้ครับเสียครับและเมื่อหลอดไฟหลอดนี้เสียก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้นอกจากผู้ชายคนนี้ครับผู้ใหญ่เคยเปลี่ยนหลอดไฟมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับทำอย่างไรวันนี้ผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปชมภาพอันซีนซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนนักจะเคยเห็นครับผมว่าคนทั้งประเทศไม่น่าจะมีใครเคยเห็นแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านใช่ครับก็ไม่มีใครเห็นครับและไม่ค่อยมีใครกล้าจะทำสิ่งนี้เพราะว่ามันมีความพิเศษมากครับทีมงานครับเชิญครับองค์ท่านสูง95เมตรนะครับวิธีขึ้นจะทำอย่างไรครับก่อนขึ้นไปเราต้องกราบไหว้ขอเข้ามากราบไหว้ขอเข้ามาก่อนนะครับในสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะครับสำเร็จครับท่านการครับต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงสูงมากด้วยครับปกติผู้ใหญ่ไปคนเดียวหรือไปกับทีมงานครับมีทีมงานครับมีทีมงานไปด้วยนะเคยไปหินเหรอเอาละครับมีการเปิดกุญแจครับอันนี้เข้าไปด้านในองค์ครับแล้วก็กุญแจตรงนี้เป็นกุญแจที่คนภายนอกเข้าไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่สงวนไว้นะครับสำหรับทีมงานเท่านั้นครับขึ้นบันไดครับเราเริ่มมาก็ตอนนี้อยู่ช่วงประมาณพื้นฐานของที่ประดิษฐานขององค์พระนะครับนี่คือด้านในนะครับนี่คือฐานองค์พระครับทำความเข้าใจนะครับนี่คือพื้นที่ด้านในครับองค์ท่านสูง95เมตรครับผู้ใหญ่กำลังขึ้นไปครับประมาณอยู่ชั้นที่2ฮะข้างในมืดมากครับมืดครับช่วงนี้ก็จังเป็นแบบยังเดินง่ายอยู่ครับพอมีความกว้างมีนกมีข้างคาวบ้างไหมครับมีนกพิราบมีนกพิราบท่านผู้การครับให้จินตนาการความสูงตึก30กว่าชั้นนะครับระหว่างทางนะครับเราจะมีแสงสว่างคอยส่องทางให้เรามองเห็นนะครับถ้าเดินไปอย่างเดียวเลยไม่พลาดประมาณ 20-30 นาทีครับคนออกแบบค่อนข้างมีถึงความปลอดภัยอย่างนี้นะมันชันเนี่ยชันมากนี่เริ่มสูงขึ้นไปครับเริ่มแล้วแคบมากเลยอันนี้คือใกล้จะถึงตรงนี้ฮะมันมีรูนิดเดียวครับครับเป็นช่องเฉพาะให้คนรอบเพราะเริ่มสูงแล้วครับเริ่มแคบลงเรื่อยๆแคบลงแล้วครับแล้วเนี่ยจะเป็นจากโครงสร้างปูนนะครับตอนนี้จะเป็นเหล็กแล้วครับเริ่มเป็นเหล็กบีมเหล็กไอบีมครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งทางครับนี่ยังแคบขนาดนี้เลยนะร้อนมากเลยนะไม่ง่ายเลยครับอากาศไม่มีครับใช่ไหมใช่ครับคือมีน้อยนะครับต้องค่อยๆกั้นหายใจด้วยแล้วคือต้องหายใจเบาๆครับเพราะว่าต้องบังคับกันอากาศไม่ถ่ายเทครับโอ้นี่แคบไปอีกนะครับแต่ความแข็งแรงอะโอเคอยู่ครับและตอนนี้ขึ้นไปเกือบถึงยอดพระเกศมาลาแล้วครับที่ความสูง87เมตรครับใช้เวลา25นาทีโหผู้ใหญ่อันนี้มันเป็นไม้แล้วเนี่ยใช่ๆแต่ว่ามีโครงเหล็กท่าอยู่โครงเลยเนี่ยตอนนี้เราจะจุดที่เราจุดแรกที่เราว่าจะมาทำตัวติดตั้งตัวโฟโต้สวิตช์นะครับตรงมวยผมนะครับจะมีช่องแค่นี้แค่รอดออกไปรูนิดเดียวครับเป็นช่องสวิตช์ครับเป็นจุดที่ผู้ใหญ่บอกว่าไปจะไปเปลี่ยนระบบไปติดตั้งตัวโฟโต้สวิตช์ครับสวิตช์ที่ควบคุมการทางของรอดไฟครับโอ้นี่ยังเสียวขาเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้สูงมากนะครับตรงนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับแล้วเราไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเชือกไม่มีครับไม่มีครับแต่เวลาขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะใหญ่ใช่ครับยอดบนสุดนะครับใช่ครับยอดบนสุดนะครับยอดบนสุดพระเกศมาลาก็คือมีหลอดไฟครับตอนนี้
ไปที่ระบบควบคุมก่อนใช่เป็นตัวติดตั้งไปแก้ไขก่อนมันมีตัวติดตั้งอยู่คือเราต้องตรวจสอบทั้งหมดใช่ครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับคือเราเปลี่ยนทั้งตัวควบคุมและเราเปลี่ยนทั้งหลอดไฟด้วยใช่ครับเพราะว่าจุดเมื่อสักครู่นี่ยังไม่ตื่นเต้นที่สุดนะครับตัวสวิตช์นะครับและที่จุดนี้ครับเรามีภารกิจบางอย่างท้าทายผู้ใหญ่ขั้นระหว่างขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟครับให้ถ่ายว่าเราจะท้าอะไรผู้ใหญ่โอ้โหนี่ผมกำลังเสียวขาอยู่ตื่นเต้นแทนเซลฟี่ไงเราไม่ได้ท้าเซลฟี่ครับเราท้ามุมมองของผู้ใหญ่บ้านจากจุดที่อยู่สูงประมาณนี้ครับมองไปที่พื้นที่ที่ดูแลลูกบ้านเขารู้ไหมว่าจุดไหนคือพื้นที่ที่ลูกบ้านเขาอาศัยอยู่และรู้ไหมว่าคือบ้านใครโอ้นึกออกไหมครับมันไกลมากนะครับไกลมากสูง90เมตรอ่ะมองระยะไกลอ่ะต้องตอบให้ถูกว่าจุดที่เราถามน่ะนั่นคือลูกบ้านชื่ออะไรบ้านของใครเราก็มาถามตอนเข้ามาข้างล่างก็ได้นะครับข้างล่างง่ายไปครับนี่คือเราถามจากมุมมองระยะไกลให้เขามองจากด้านบนตรงนั้นเลยใช่ครับคือให้ยืนอยู่แล้วก็ถามอย่างนี้แหละครับใช่ครับนี่แหละครับคือภารกิจของเราครับทีมงานครับมาครับโอ้ยนี่ทีมงานเรานะครับทีมงานเราก็ใจสู้แล้วทีมงานเราครับใจเด็ดว่ะนี่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับครับที่ด้านหลังอยู่ด้านหลังองค์พระเนี่ยครับพอเรามาถึงที่จุดอย่างตั้งตัวติดตั้งโฟโต้สวิตช์นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวโฟโต้สวิตช์ซึ่งโฟโต้สวิตช์เนี้ยมาทำหน้าที่เป็นตัวตัดกระแสไฟนะครับพอเวลามืดหรือไม่มีแสงสว่างตัวโฟโต้นี้ก็จะทำงานทำให้หลอดไฟด้านบนติดเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับครับผมมาถึงก็คือเปลี่ยนระบบก่อนครับโอ้โหพอเราติดตั้งโฟโต้สวิตช์เสร็จขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟบนอุ้ยยอดเกษาครับผมยังขึ้นไปอีกเหรอต้องขึ้นครับขึ้นไปอีกครับไปเปลี่ยนหลอดไฟครับหมู่บ้านผู้ใหญ่อยู่ทางไหนครับด้านทิศตะวันด้านหลังขององค์พระใหญ่นะครับทางไหนผู้ใหญ่ชี้ผมนะฮะแล้วทีมงานกำลังจะท้าทายผู้ใหญ่แล้วครับนู่นแล้วครับมองไปหย่อมนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่เห็นหลังคาไกลๆนู่นนะครับแล้วมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆนะผู้ใหญ่ผมมีเกมมาท้าทายผู้ใหญ่นะครับยินดีครับผู้ใหญ่รู้จักบ้านของลูกบ้านทุกหลังไหมฮะรู้ครับแล้วรู้ไหมครับว่าบ้านลูกบ้านแต่ละหลังเนี่ยชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ครับงั้นผมมีเกมมาให้เล่นครับผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะมีลูกโป่งขึ้นที่บ้านหลังนึงในหมู่บ้านผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะตอบไม่ได้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วเจ้าของชื่ออะไรครับผมโอเคครับถ้าเห็นลูกโป่งก็คิดว่าตอบได้ครับผมโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวทีมงานจะปล่อยลูกโป่งนะครับนี่คือลูกโป่งที่เราจะปล่อยลอยขึ้นครับความยากคือการมองจากระยะไกลนะครับปล่อยลูกโป่งที่บ้านของเราได้เลยครับผมเอาละครับทีมงานปล่อยลูกโป่งให้ลอยขึ้นครับลอยขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นลูกโป่งไหมครับยังเลยฮะลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับไหนอะลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับผู้ใหญ่ให้ลูกโป่งยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วครับไกลมากครับเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นบ้านหลังแรกของหมู่บ้านผมเลยครับเนี่ยบ้านเลขที่1เดี๋ยวผู้ใหญ่ตอบได้เลยนะครับชื่อครับบ้านเลขที่อะไรครับเจ้าของบ้านคือใครบ้านนี้เป็นหลังแรกของหมู่บ้านเลยครับบ้านเลขที่1เจ้าของบ้านชื่อนายสมนึกเงินอ่อนครับถูกต้องเก่งมากผู้ใหญ่ถูกต้องครับก็เก่งเลยอันนี้เสียงเจ้าของบ้านนะครับใช่ครับใช่ครับที่จุดแรกง่ายหน่อยผู้ใหญ่จับได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกเดี๋ยวเราไปให้ยากกว่านั้นให้ดูยากกว่านั้นดูซิว่าบ้านหลังที่2นี้ผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ครับบ้านหลังนี้เราทำอุปสรรคบางอย่างครับโอเคครับเตรียมปล่อยลูกโป่งที่บ้านหมายเลข2ลูกโป่งลอยแล้วครับท่านผู้การครับบ้านหลังนี้โดนต้นไม้บังครับนี่คือมุมมองจากสายตาผู้ใหญ่นะครับผมเห็นแวบๆแล้วครับลูกโป่งขึ้นแล้วนะครับเห็นจริงเหรอผู้ใหญ่เห็นครับผมยังไม่เห็นเลยต้องซูมช่วยครับลูกโป่งขึ้นแล้วครับนั่นแหละครับมาเจอแล้วต้นไม้บังครับแต่มองไม่เห็นหลังคาบ้านแต่เมื่อเทียบจากทิวไม้นะครับหลังต้นไม้น่ะมันจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านของนายเป็นนางทองรัตน์นี่งานชื่นครับผมผู้ใหญ่รู้ได้ไงมันมีต้นไม้บังอยู่ครับผู้ใหญ่เนี่ยครับผู้ใหญ่คิดว่าคือบ้านใครนะครับนางทองรัตน์ครับนิ่งงานชื่นครับ
คือมั่นใจเลยครับเพราะว่าตรงนั้นมันคือหลังต้นไม้นะครับมันจะเป็นคือเอาแนวต้นไม้ซึ่งเรามองเป็นอุปสรรคใช่ครับเป็นจุดในการตอบใช่แต่ก็คือบ้านของคุณทองรัตน์ทองรัตน์ใช่หรือเปล่าครับผู้ใหญ่รู้ได้ไงมันมีต้นไม้บังอยู่ครับผู้ใหญ่ครับตรงนั้นอ่ะมันมีบ้านอยู่หลังเดียวผมคาดว่าน่าจะเป็นบ้านนายทองรัตน์ครับคิดว่าถ่ายถูกครับผมโอเคครับผู้ใหญ่จะถูกต้องหรือเปล่าครับผู้ใหญ่เดี๋ยวลองถามเจ้าของบ้านดูครับครับสวัสดีครับจากตำแหน่งที่ลูกโป่งขึ้นใช่บ้านนางทองรัตน์นี่งานชื่อบ้านเลขที่29ใช่ไหมครับใช่ค่ะจดข้อที่2ถูกต้องครับผมเก่งมากครับเดี๋ยวรักไม่ได้อยู่บ้านคนอื่นนะบ้านฉันเองครับครับขอบคุณครับถูกต้องครับรู้กันครับแม่นมากการรู้ว่าบ้านหลังไหนเลขที่เท่าไหร่เป็นบ้านใครนี่ก็คือเก่งเรื่องแรกครับเรื่องที่2คือมันไกลครับใช่มันสูงมากและไกลมากแต่ตาผู้ใหญ่คมมากนี่บอกว่าเขาผูกพันและเชื่อมโยงกับลูกบ้านอย่างเหนียวแน่นครับโจทย์ยังไม่จบครับเรื่องราวที่ยากที่สุดก็คือการไปเปลี่ยนหลอดไฟบนพระเกศมาลาครับซึ่งตรงนั้นนะครับท่านผู้การครับท่านผู้ชมครับได้เวลาไปลุ้นไปตื่นเต้นพร้อมๆกันครับเชิญครับปวดเข่าโอ้นี่ขึ้นไปขึ้นไปต้องเข้าไปก่อนนะครับเพราะนี่คือจุดเซอร์วิสครับนี่คือจุดเซอร์วิสที่เข้ามาเปลี่ยนระบบครับคือเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้ใหญ่บอกว่าเปลี่ยนไปก่อนเลยเพื่อความมั่นใจครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นบ่อยนะครับนี่คือมันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับพอถึงยอดเกศแล้วจะบีบลงมาเรื่อยๆจะเหลือเสาด้างนะครับเป็นดิ่งขึ้นไปก็จะเข้าได้ประมาณ2คนนะครับจุดนี้ทีมงานก็จะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะพื้นที่น้อยมากครับคือยิ่งสูงยิ่งเล็กยิ่งแคบครับดูสิครับไม่ง่ายเลยครับไม่ผูกนะกลัวผูกมันขึ้นไปอีกเหรอพี่เนี่ยนู่นนะครับสุดนู่นเลยนี่มีแผ่นเหล็กเป็นแผ่นตีนเป็ดแล้วตัวต้องขึ้นไปอีกโอเคครับประมาณ 6-7 เมตรนี่น่าจะอยู่บริเวณประมาณเศียรองค์พระใช่ไหมครับครับเศียรนะครับทางแคบลงเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าลูกบ้านไม่เคยเห็นว่าผู้ใหญ่ทำงานอย่างไรนะได้ครับใช่อันนี้มันจะคลายไปตรงนั้นบันไดดิ่งสุดแล้วอันนี้คือบันไดจะยอดใช่ไหมใช่ครับก็สุดบันไดนี้เราก็จะถึงช่องของผมต้องฝากกล้องไปถ่ายแล้วนะผู้ใหญ่นะทุกการครับนี่คือบันไดลิงแล้วครับพื้นที่น้อยมากครับพื้นที่เล็กมากและแคบมากเฉพาะตัวแล้วขึ้นได้ทีละคนนะครับเราจะได้อากาศหายใจหน่อยโอ้และอากาศก็เหลือน้อยด้วยครับเอาแล้วครับโอ้ยนี่ครับประตูออกโอ้โหผู้ใหญ่ไอ้ย่าโอ้ยนี่ไม่มีต้องไม่มองเลยนะน่ะไม่มีเซฟตี้เลยครับเออไม่เดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องล็อกเซฟตี้นะครับต้องล็อกเซฟตี้ก่อนครับจังหวะนี้ยังไม่ได้เซฟนะผู้ใหญ่นะต้องล็อกก่อนถึงจะเซฟนะครับยอดพระเกศมาลาครับความสูง95เมตรครับมีหลอดไฟอยู่1ดวงครับโอ้โหโอ้โหปวดขาเลยอ่ะหูออกมาขาสั่นแล้วอ่ะหูออกมาแล้วผู้ใหญ่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะครับ4 5 4ขั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหลอดไฟดวงนี้ครับเป็นหลอดไฟที่คอยแจ้งเตือนให้อากาศยานทราบว่ามีวัตถุขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับมีสายล่อฟ้าด้วยนะครับครับโอ้ยผู้ทำการครับดูความสูงนะครับนี่คือเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่เลยครับเริ่มการครับหัวใจคนทำงานตรงนี้ต้องยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คืองานจิตอาสานะครับนี่คืองานจิตอาสาศรัทธาแหละครับด้วยความศรัทธาเป็นความศรัทธาที่มีต่อองค์พระท่านนะครับแล้วก็อาสามาทำสิ่งนี้ครับเปลี่ยนระบบแล้วครับ
เปลี่ยนหลอดไฟแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ทำไปอ่ะสำเร็จหรือเปล่าครับหลอดไฟสว่างไหมครับรอยามค่ำคืนเพื่อพิสูจน์ครับว่าไฟติดแล้วครับโดยปกติจะไม่มีไฟสององค์พระนะครับแต่วันนั้นพิเศษครับทางวัดเปิดไฟให้เห็นว่าองค์หลวงพ่อใหญ่งดงามขนาดไหนครับดูสิครับโอ้ถ่ายภาพสวยจังนี่คือจังหวัดอ่างทองของบ้านเราครับอำเภอวิเศษชัยชาญและยอดไฟที่กระพริบอยู่นั้นครับสว่างสวยได้ด้วยผู้ชายคนนี้และทีมงานของเขาครับและนี่คือผู้ชายสองคนครับที่อยู่เบื้องหลังความสว่างสวัยของยอดองค์พระเกศมาลาครับผู้ใหญ่ณและพี่สันครับกำลังชื่นชมไฟที่กระพริบเตือนให้อากาศยานทราบว่าตรงนี้จุดตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็คือหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับผู้ใหญ่ครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเป็นงานที่เฉพาะทางครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเข้ามาทำได้ง่ายๆนะครับมันเป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานที่อันตรายครับแล้วก็ไม่ได้มีผลตอบแทนครับทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยทำด้วยแรงศรัทธานะครับเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่แล้ววัดนี้ก็อยู่ในใกล้ๆพื้นที่เรานะครับครับนี่คือศรัทธาที่มีต่อศาสนาครับแล้วก็เป็นศรัทธาที่ทำเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนที่อยู่โดยรอบเพราะว่าองค์หลวงพ่อใหญ่ก็คือศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับพวกเราครับปรบมือให้กับผู้ใหญ่หน้าครับขอบคุณผู้ใหญ่หน้ามากครับที่กลางเวทีเลยครับทั้งคณะกรรมการครับนอกจากเรื่องราวของทักษะความสามารถเรื่องราวของความผูกพันที่ผู้ใหญ่มีต่อลูกบ้านเราได้เห็นว่าผู้ใหญ่มีศรัทธาต่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่อย่างไรนะครับวันนี้ได้รู้จักกับผู้ใหญ่นะทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับขอบคุณผู้ใหญ่นะที่มาซุปเปอร์100นะครับผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่นะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าการที่เราจะเสียสละชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อบริการคนอื่นเสียสละเพื่อทำอย่างอื่นที่ต้องทำในทุกๆอย่างผมว่างานบริการมันใช้หัวใจที่มันต้องเข้มแข็งมากและต้องเสียสละมากๆการได้เห็นสิ่งที่ทำอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทึ่งนะการขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแต่ผมคิดว่าการอุทิศทั้งชีวิตของเราเพื่อดูแลคนในหมู่บ้านรู้จักทุกๆคนและดูแลทุกๆคนเหมือนครอบครัวของเราตัวนั้นคนคนนั้นต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยการให้มากขอบคุณที่มาแบ่งปันแรงบันดาลใจในช่วงเดี๋ยววันนี้ครับขอบคุณครับขนาดมาวันนี้ก็ยังมาเพื่อผู้อื่นอีกนะคะครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับผู้ใหญ่นะครับผมบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันที่ผู้ใหญ่มีต่อชุมชนนะครับและเจตนาที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของเราให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบนะครับท่านชื่นชมในผู้ใหญ่ณมากนะครับท่านทราบแล้วว่าความฝันของผู้ใหญ่ณคืออะไรนะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณให้ผู้ใหญ่ไปพัฒนาระบบน้ำที่แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านนะครับ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับผู้ใหญ่ครับผมรู้สึกเหมือนกรรมการทุกคนและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็รู้สึกครับงานที่ผู้ใหญ่ทำครับมันคล้ายๆกับคำว่าปิดทองหลังพระคือเวลาเราบอกเราเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะคนไม่รู้หรอกว่ากว่าจะขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยมันยากขนาดไหนจังหวะที่ออกไปมันหวาดเสียวมันอันตรายขนาดไหนวันนี้เราได้เห็นแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความทุ่มเทความรักความศรัทธาที่มีต่อชุมชนจริงๆความรู้สึกที่ผู้ใหญ่อยากสื่อสารตอนนี้ที่สุดผู้ใหญ่อยากพูดกับใครที่สุดครับจะบอกกับชาวบ้านเลยครับผู้ใหญ่ครับผมเชื่อว่าชาวบ้านรอฟังความรู้สึกของผู้ใหญ่อยู่ครับก็ในนามที่ผมได้มาลงตำแหน่งตรงนี้ก็คือมีความรักความผูกพันเหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติกันทุกคนผมก็มีความภูมิใจที่ได้ทำจุดนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งไปครับผมถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญวัดม่วงไปกราบหลวงพ่อใหญ่ที่พวกเราเคารพและนับถือนะครับและนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยของพวกเราครับผู้ใหญ่นะครับขอบคุณที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับเริ่มการครับ
รายการของเราเนี่ยทำให้แม้แต่เราเองเนี่ยได้เห็นแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะนะผมก็พยายามจะคิดว่าเออเราเห็นว่ามีไฟแต่เราไม่รู้ว่ามันสว่างได้ยังไงเราได้เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาอาสานะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันยากและลำบากมากและสิ่งที่เขาทำก็คือมันเป็นศรัทธานะที่มีต่อสิ่งที่เขานับถือเป็นศรัทธาที่เขามีต่อชุมชนบ้านเกิดของเขานะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อืมซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับขยายเวลาอัจฉริยะขยายเวลาความฝันโอ้โหเด้ง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 ขยายเวลาความประทับใจสร้อยที่นี้บังของแม่น้องแทนสร้อยที่บังเคยขายซุปเปอร์เทนซุปเปอร์ฮันเดรดเวลาใหม่16 นาฬิกา 45 นาทีเริ่มเมษายนทางช่องเวิร์กพอยต์